ำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนการรวมระบบ Shopee เข้ามาไว้ใน Easy Store นะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะมีร้านค้าใน Shopee Thailand หรือร้านค้า Shopee แล้วก็อยากจะนำตัว Shopee เข้ามาอยู่ใน Easy Store ด้วยเวลาลงสินค้าหรือซิงค์สินค้ากันเนี่ยจะได้ซิงค์พร้อมกันได้โดยที่สต็อกไม่ขาดเหลือเกินนะครับหรือเราสามารถจะลงสินค้าจาก Easy Store และไปใช้ยังตัว Shopee ได้โดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนง่ายๆครับให้เข้ามาที่เมนูที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้เรากดคำว่า App Store ตรงนี้นะครับพอ App Store ให้เราเซิร์ชคำว่า Shopee Thailand นะครับก็จะขึ้นตรงนี้ฮะเราก็คลิกไปเลยครับจากนั้นกดติดตั้งแอปนี้นะครับระบบก็จะทำการอินทิเกรตเข้ามาสักครู่เนี่ยนะมันก็จะมีหน้าขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็กดติดตั้งพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บรอสักครู่ครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมีการซิงค์เข้ามาตัว Shopee ก็จะเข้ามาในระบบของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตัว Shopee Thailand เนี่ยเขาจะอนุญาตให้เราสามารถนำระบบ Easy Store มาซิงค์สินค้าด้วยกันได้ความหมายคือผู้ขายที่มีร้านค้าใน Shopee ด้วยก็สามารถใช้ Easy Store เพื่อให้ลงสินค้าที่เดียวแล้วก็เผยแพร่ไปยังทุกที่ได้โดยไม่ต้องลงซ้ำนะครับจากนั้นให้เราเลือก Account ครับอันนี้ผมเชื่อม Account ไว้อยู่แล้วนะครับก็กดตรงนี้ไปเป็นเบอร์ผมแล้วก็อันนี้เป็นร้านค้าของผมนะครับเราก็กด Confirm Authorization ไปเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ถ้าลูกค้ายังไม่มีตัวรหัส Shopee ที่ซิงค์ไว้ก็ต้องกรอก User Password ก่อนนะครับอย่างของตัวอย่างของผมนี่คือกรอกไปแล้วจากนั้นก็จะมาแล้วนะครับระบบก็จะให้เราเซตติ้งหน่อยก็ทีละข้อเลยครับซิงค์ออเดอร์จาก Shopee Thailand แล้วก็ซิงค์มานะครับส่วนราคา Selling Price คือให้ยึดราคาจากที่ไหนแล้วก็ยึดราคาจาก Easy Store เวลาเราลบสินค้าใน Easy Store จะให้ทำยังไงกับ Shopee ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไร Shopee หรือจะให้ตั้งเป็น Inactive ก็คือสินค้านี้หมดแล้วเป็นต้นหรือจะให้ลบไปเลยใน Shopee ด้วยว่าถ้าลบใน Easy Store จะให้ทำยังไง Shopee ด้วยอย่างผมตั้งเป็นอันกลางแล้วกันก็คือว่าถ้าลบใน Easy Store ใน Shopee ให้ตั้งเป็นเหมือนกระซ่อนหรือว่าบอกว่าสินค้าหมดไปก็ได้แต่ไม่ลบนะครับส่วนด้านล่างคือตัวนี้คือ Payment นะครับเราจะยึดของ Shopee Coin เราจะใช้ Shopee Coin หรือ Voucher ยังไงเพราะว่าใน Shopee จะมีระบบ Coin ใช่จะมี Voucher ใช่มั้ยฮะอันนี้เราก็ให้ใช้เป็น As a Payment Method ใน Easy Store ไปก็คือยึดตามวิธีการชำระเงินใน Easy Store ส่วนโลจิสติกก็อันนี้เราตั้งไว้แล้วก็ผมเลือกเป็น Standard Delivery ก็คือว่าในร้านค้าของผมเนี่ยใน Shopee Thailand ที่เราตั้งไว้เนี่ยผมเลือกเป็นการส่งแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ enable ก็คือเขาเรียกว่าเปิดให้อัตโนมัติถ้าลูกค้าบางท่านใช้ EMS ลูกค้าบางคนใช้สินค้าขนาดใหญ่มันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้อันนี้ตรงนี้มันจะยึดการตั้งค่าจาก Shopee มาเลยแล้วกดเซฟตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือการเชื่อม Shopee เข้ากับ Easy Store ครับ